นะครับผมนายวชรพงษ์จันทร์ทองนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัคฆ์จังหวัดเชียงใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะได้หนังสือโครงงานในรายวิชาโปรแกรมในเบิร์นคอนโทรเลอร์เรื่องเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศครับครับเรามาดูแบบจำลองเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศนะครับโดยใช้เครื่องออมร้อนนะครับ2041DR-D-V2 นะครับครับเราไปให้ใส่ส่วนประกอบของแบบจำลองกันนะครับ1ครับสวิตช์โอเพ่นนะครับคือสวิตช์เปิดหลอดไฟในวงจรนะครับ2ครับสวิตช์โค้ดนะครับคือสวิตช์ตัดวงจรทั้งหมดเลยนะครับ3ครับสวิตช์เดย์นะครับคือสวิตช์เปิดปิดไฟด้วยการตั้งวันและเวลานะครับ4ครับสวิตช์รีเซ็ตแลมป์ครับคือสวิตช์รีเซ็ตชั่วโมงหลอดไฟที่ใช้ไปนะครับ5ครับคือวอลลุ่มสำหรับปรับลดไอ้วอลภายในวงจรนะครับ6นะครับเซนเซอร์ LDR แสงเซนเซอร์แสงเพื่อเปิดปิดหลอดไฟนะครับครับนี่คือหลอดไฟ3หลอดครับของแบบจำลองครับนี่เป็นเซนเซอร์แลมป์นะครับตรวจจับเมื่อหลอดไฟไม่ติดนะครับครับนี่เป็นหลอดอะลาร์มแลมป์ครับเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับเสร็จนะครับหลอดนี้ก็จะเตือนนะครับต่อไปครับเป็นอะลาร์มโวลต์ครับจะเตือนเมื่อโวลต์หรือแรงดันในวงจรลดนะครับสุดท้ายครับเป็นหลอดแลมป์แม็กนะครับจะเตือนเมื่อชั่วโมงของหลอดไฟใช้เต็มแล้วนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับครับเรามาดูการทำงานกันเลยครับครับแรกเราต้องมาตั้งครับชั่วโมงของหลอดไฟนะครับนี่ครับผมจะตั้งไว้ประมาณ20นะครับครับนะครับสวิตช์แรกครับสวิตช์โอเพ่นนะครับเมื่อกดครับหลอดไฟก็จะติดนะครับเรามาสังเกตดูที่โอเพ่นแลมป์นะครับนะครับมันก็จะนับชั่วโมงของหลอดไฟไปเรื่อยๆนะครับครับต่อไปครับสวิตช์ที่2ครับจะเป็นสวิตช์โค้ดครับสวิตช์ปิดนะครับเมื่อกดครับวงจรทั้งหมดก็จะตัดนะครับครับต่อไปมาดูสวิตช์ที่3ครับสวิตช์ D นะครับเมื่อกดปุ๊บเราต้องมาดูที่หน้าจอครับหน้าจอสังเกตที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ครับผมจะตั้งเวลาครับตอนนี้ผมตั้งเปิดตอน 18:00 นนะครับครับมาดูที่จอออมร้อนครับมันก็จะอัปเดตนะครับตรงนี้นะครับมาถึง6 โมงครับ6 โมงเย็นนะครับหลอดก็จะติดนะครับสังเกตดูครับครับนี่ครับหลอดก็ติดนะครับครับต่อไปเรามาดูตอนปิดนะครับหมดตั้งเวลาครับจะปิดประมาณ4 นะครับนี่เราตั้งไว้23 59 55นะครับโอเคครับดูที่จอของออมร้อนครับ T4 นะครับหลอดก็จะดับนะครับครับต่อไปครับเรามาดูการเปิดด้วย LDR นะครับนะครับเมื่อแสงลดนะครับตามที่กำหนดนะครับหลอดก็จะติดนะครับครับสังเกตดูนะครับนะครับนี่เมื่อแสงเพิ่มขึ้นครับหลอดก็จะไม่ติดต่อไปครับสวิตช์เซนเซอร์แลมป์นะครับเมื่อหลอดไม่ติดนะครับปึ๊บนะครับหลอดไฟก็จะเตือนนะครับหลอดอะลาร์มแลมป์นะครับก็จะเตือนว่าหลอดไม่ติดนะครับแล้วหลอดต่อไปครับมาดูเมื่อวนภายในวงจรรถครับตามที่เราตั้งไว้ครับครับอะลาร์มโวลต์ก็จะเตือนนะครับแล้วมาดูที่จอของออมรอนครับก็จะเตือนครับจะเหลือประมาณ 3.3 โวลต์นะครับนี่ครับสังเกตดูครับต่อไปครับหลอดสุดท้ายครับเป็นแลมป์แม็กครับมันก็จะติดนะครับเพราะว่าชั่วโมงของหลอดไฟที่เราตั้งไว้ครับครบตามที่เรากำหนดครับนี่ครับครับถ้าเมื่อหลอด
นี้เต็มนะครับเราก็จะกดสวิตช์รีเซ็ตนี้ครับเพื่อให้เมื่อเราเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วก็กดสวิตช์รีเซ็ตครับก็จะมีการเริ่มนับใหม่นะครับหลอดก็จะดับไปนะครับครับมาดูในส่วนของเปเปอร์ครับแบบจำลองเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศโดยนายพัชรพงศ์นะครับครับส่วนแรกครับบทคัดย่อในปัจจุบันนะครับมีการปลูกดอกเบญจมาศอย่างแพร่หลายและมีการเร่งการเจริญเติบโตของดอกโดยการเปิดไฟเพื่อให้ดอกมีการสังเคราะห์แสงในเวลากลางคืนนะครับและจากที่ได้ไปชมภายในสวนดอกเบญจมาศยังใช้คนในการเปิดปิดไฟนะครับซึ่งผมได้คิดค้นวิธีการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานผู้จัดทำมีความสนใจและจะจำลองเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศโดยโครงงานนี้จะใช้ PLC โปรแกรม Mabel Controller ในการควบคุมระบบของเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศโดยเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศจะสามารถทำงานได้ทั้งแบบเปิดปิดโดยให้คนเปิดปิดเองและแบบอัตโนมัติจะสามารถเปิดโดยใช้ LDR หรือเปิดโดยการตั้งเวลาเปิดปิดจากการทดสอบเครื่องสามารถเปิดปิดไฟโดยตรงโดยให้คนเปิดปิดได้สามารถเปิดปิดอัตโนมัติโดยใช้ LDR ตรวจจับแสงได้และสามารถเปิดปิดโดยการตั้งเวลาเปิดปิดได้เมื่อทำการกดสวิตช์ I0 และ I2 หลอดไฟ Q0 Q1 และ Q2 ก็จะติดเมื่อค่า IA ลดลงตามที่กำหนดไว้หลอดไฟ Q0 Q1 Q2 ก็จะติดและถ้าทำการกดสวิตช์ I1 หลอดไฟ Q0Q1 Q2 ก็จะดับเมื่อกด I3 หลอดไฟ Q3 ก็จะดับเมื่อกด I4 หลอดไฟ Q5 ก็จะทำงานเมื่อ IB ค่าลดลงตามกำหนดหลอดไฟ Q4 ก็จะทำงานบทนำการปลูกดอกเบญจมาศในปัจจุบันมีการเร่งการเจริญเติบโตของดอกเบญจมาศเพื่อให้เพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มไฟโดยการเปิดไฟให้ดอกเบญจมาศมีการสังเคราะห์แสงในเวลากลางคืนดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดสร้างเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศในรูปแบบจำลองเครื่องของจริงโดยใช้ PLC ของบริษัทออมรอนรุ่น 20C1DR-D-V2 ในการจำลองการทำงานของระบบควบคุมเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศเพื่อลดแรงงานลดเวลาเพื่อจะได้ผลิตผลผลิตที่ดีและมากขึ้นวัสดุและวิธีการในการทำโครงงานในโครงงานนี้จะสร้างใช้รูปแบบจำลองเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศในสภาวะต่างๆประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ส่วนที่1สวิตช์เปิดปิดไฟสวิตช์เปิดปิดไฟโดยการตั้งวันเวลาสวิตช์เปิดรีเซ็ตชั่วโมงหลอดไฟเซ็นเซอร์หลอดไฟในส่วนที่1สวิตช์เปิดปิดไฟจะทำการเปิดปิดหลอดไฟโดยตรงจะใช้ I0 เป็นสวิตช์เปิดปิดไฟจะทำการปิดหลอดไฟทั้งหมดจะสามารถเปิดโดยวิธีใดได้จะใช้ I1 เป็นสวิตช์ปิดส่วนการเปิดไฟโดยการตั้งวันและเวลาจะใช้ I2 เป็นสวิตช์ส่วนการรีเซ็ตชั่วโมงหลอดไฟจะใช้ที่ใช้ไปแล้วให้เริ่มนับศูนย์ใหม่จะใช้ I3 และการตรวจหลอดไฟว่าติดหรือว่าไม่ติดจะใช้ I4ทำการตรวจจับรูปที่1สวิตช์เปิดไฟและสวิตช์ปิดไฟสวิตช์เปิดปิดไฟโดยการตั้งวันและเวลาสวิตช์รีเซ็ตชั่วโมงหลอดไฟเซ็นเซอร์หลอดไฟ
ส่วนที่2 LDR และเซนเซอร์โวลต์ในส่วนที่2เซนเซอร์ LDR จะตรวจจับแสงเป็นเสมือนสวิตช์เปิดปิดไฟอีกตัวหนึ่งส่วนเซนเซอร์โวลต์จะใช้จำลองเมื่อแรงดันไฟบ้านลดลงรูปที่2เซนเซอร์ LDR เซนเซอร์โวลต์ส่วนที่3เป็นหลอดไฟในส่วนที่3หลอดไฟจะติดเมื่อมีการกดสวิตช์ I0 I2 หรือ IA โดยใช้ Q0 Q1 และ Q2 เป็นการทำงานของหลอดไฟรูปที่3หลอดไฟในส่วนที่4เป็นหลอดไฟเตือนต่างๆในส่วนที่4เป็นหลอดไฟเตือนชั่วโมงของหลอดไฟเปิดตามที่ตั้งไว้โดยใช้ Q3 ส่วนอะลาร์มโวลต์นั้นเป็นการเตือนเมื่อแรงดันลดลงจะใช้Q4 และ Q5 อะลาร์มแลมป์จะทำการเตือนเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบว่าหลอดไฟขาดรูปที่4แสดงแลมแม็กหลอดไฟเต็มใช้ Q3 อะลาร์มโวลต์ใช้ Q4 อะลาร์มแลมป์ใช้ Q5 รูปที่7แบบจำลองเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศส่วนที่5เป็นตัวนับชั่วโมงของหลอดไฟและการตั้งชั่วโมงโดยจะใช้ Q0 เป็นตัวนับและจะใช้ B5 เป็นตัวกำหนดค่าชั่วโมงเต็มจะใช้ B0 เป็นตัวรีเซ็ตชั่วโมงใหม่รูปที่5ตั้งค่าชั่วโมงเต็ม B5 และรีเซ็ตชั่วโมง B0การตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมการตั้งค่าสวิตช์ของเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศตั้ง I0 และ I1 และ I2 เป็น Normally Open คือกด1ครั้งทำงานกดอีกครั้งจะดับรูปแบบรูปที่14การตั้งค่า I0 I1 I2ในรูปจะแสดงเฉพาะ I0 การตั้งค่า input ของเครื่องตั้ง I3 และ I4 เป็นแบบ normally open ทั้งหมดติดต่อกับสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับรูปที่15แสดงการตั้งค่า I3 และ I4รูปที่16แสดงการตั้งค่า IB และ IA เป็น Analog Input การตั้งค่า Output ของเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศจะตั้ง Q0, Q1, Q2, Q3 และ Q4 และ Q5 โดยตั้ง Normally Open ทั้งหมดคือการทำงานมีการทิก1ครั้งคิด1ครั้งติดถ้าไม่ทิกก็จะดับรูปที่17การตั้งค่า i1 i2 i3 i4 i5 การตั้งค่า t0 t2 และ t3 การตั้งค่า t0 t2 t3 จะใช้เป็นFetchingโดยการตั้ง T0 เท่ากับ1วิ T2 เท่ากับ 0.5 วิ T3 เท่ากับ 0.1 วิ1วิสมมุติให้เป็น1ชั่วโมงรูปที่18การตั้งค่า T0 T2 และ T3 การตั้งค่า D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 และ D7จะเป็น display สำหรับแสดงค่าต่างๆบนหน้าจอ LCD รูปที่19การตั้งค่า
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 และ D7 ในรูปแสดงเฉพาะ D0 การทำงานของโปรแกรมการทำงานของหลอดไฟเมื่อกด I0 จะขับ M0 ทำให้ Q0 Q1 และ2ทำงานถ้า I1 ทำงานผ่าน M0 ก็จะทำให้ Q0 Q1 และ Q2 หยุดทำงานไปด้วยแต่ถ้า IA มีค่าลดลงต่ำกว่าที่ตั้งไว้ M1 ก็จะทำให้ Q0 Q1 และ Q2 ทำงานและเมื่อ I2 ทำงานผ่าน M2 ก็จะทำให้ Q0 Q1 Q2 ทำงานได้เหมือนกันรูปที่20แสดงการทำงานของหลอดไฟการทำงานของการนับชั่วโมงหลอดไฟโดยการตรวจจับ Q0 แล้วมาทำการนับผ่าน T0 ทำการทิกให้ C0 ทำการนับค่าและไฟโชว์ยัง D1 และจะมี Q3 มาตัดวงจรเมื่อชั่วโมงการใช้งานถึงค่าที่ตั้งไว้รูป21การนับค่าชั่วโมงหลอดไฟการทำงานของการตั้งค่าชั่วโมงสูงสุดโดย B5 จะเป็นตัวกำหนดค่าและแม็กและ B0 จะเป็นตัวรีเซ็ตโดยทำงานผ่าน C1 ส่งไปยังแสดงที่ D3รูป22การตั้งค่าชั่วโมงเต็มการทำงานของการเปรียบเทียบชั่วโมงหลอดไฟโดย P0 จะเป็นตัวเปรียบเทียบและจะส่งไปยัง Q3 ทำงานเมื่อเงื่อนไขถูกต้องส่วน IB เมื่อค่าแรงดันลดลงถึงจุดที่กำหนดก็จะทำงานผ่าน T2 ส่งไปยัง Q4 เพื่อเตือนและจะแสดงค่าที่ D6รูป23การเปรียบเทียบชั่วโมงการใช้งานและแรงดันไฟบ้านลดลงการทำงานของการตรวจจับหลอดไฟขาดหรือไม่เมื่อถูกสั่งให้ติดโดย IC ทำงานผ่าน T3 จะสั่งไปยัง Q5 ทำงานเตือนหลอดไฟไม่ติดรูปที่ตรวจจับหลอดไฟขาดหรือไม่รายการอุปกรณ์1 LED สีขาวและสีแดง5มิลสีละ3ดวงสวิตช์กดติดกดดับ3ตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับ2ตัวตัวต้านทานปรับค่าได้10 K 2ตัวหัวต่อ DB 25ตัวผู้1ตัวซ็อกเก็ต LED 6ตัวไม้อัดขนาด29 คูณ 21 เซน 1 แผ่นขาตั้งสแตนเลส 1 ชุดสายไฟอ่อน 3 เมตรท่อหด 0.5 มิล 1 เมตรการทดสอบการทำงานการทำงานของโปรแกรมจะเริ่มกดสวิตช์ Open และสวิตช์ Code เมื่อเปิดสวิตช์ I0 เป็นหลอดไฟที่ Q0 Q1 Q2 ก็จะสว่างขึ้นแสดงการเปิดไฟโดยการควบคุมด้วยมือและจะดับต่อเมื่อเรากดสวิตช์ I1 หลอดไฟที่ Q0 Q1 Q2 ก็จะดับรูปที่6แสดงการทำงานของหลอดไฟเมื่อกดสวิตช์ I0 หลอดก็จะติดเมื่อกดสวิตช์ I1 หลอดก็จะดับเมื่อกดสวิตช์ I2 เสร็จแล้วต้องทำการตั้งค่าวันและเวลาตามเครื่องและเมื่อถึงเวลาตามที่ตั้งไว้หลอดที่ Q0 Q1 Q2 ก็จะติดและจะดับต่อเมื่อตั้งค่าเวลาเมื่อตามเวลาที่ตั้งเอาไว้ในที่นี้คือตั้งเปิด18 นาฬิกา.00 น. ถึง
4.00 นรูปที่7การตั้งเวลาและการกดสวิตช์ I2 รูปที่8การตั้งเวลาปัจจุบันเมื่อกดสวิตช์ I3 เป็นการรีเซ็ตการนับชั่วโมงการใช้งานของหลอดไฟที่ทำการเปิดไปแล้วให้เป็น0รูปที่9การกดสวิตช์ I3 และหลอดไฟเตือนชั่วโมงสูงสุดเมื่อกดสวิตช์ I4 เซ็นเซอร์ทำการตรวจจับหลอดไฟเมื่อหลอดไฟขาดหลอดอะลามแลมป์ Q5 ก็จะเตือนรูปที่10กดสวิตช์ I4 แทนเซ็นเซอร์และหลอดไฟ Q5 ก็จะติดเตือนเมื่อค่าสวิตช์ IA ลดลงเปรียบเสมือน LDR ได้รับแสงน้อยลงตามที่ตั้งไว้หลอดไฟ Q0 Q2 Q1 Q2 ก็จะติดแต่พอแสงค่ามาก IA เพิ่มขึ้นหลอดไฟก็จะดับรูปที่11ค่าของ IA ลดลงหลอดไฟก็จะติดค่าของ IA เพิ่มขึ้นหลอดไฟก็จะดับเมื่อค่าสวิตช์ IB เปรียบเสมือนแรงดันในวงจรลดลงตามที่กำหนดไว้หลอดไฟ Q4 ก็จะติดเพื่อเตือนแรงดันไฟลดลงรูปที่12แสดงค่า IB ลดลง Q4 ก็จะติดเตือนแรงดันลดลงเมื่อกดสวิตช์ B5 เพื่อทำการตั้งค่าชั่วโมงหลอดไฟที่เปิดสูงสุดและเมื่อกดปุ่ม ESC เป็นการรีเซ็ตชั่วโมงหลอดไฟที่ใช้สูงสุดและเมื่อหลอดไฟใช้งานครบตามชั่วโมงสูงสุดแล้วหลอดไฟ Q3 ก็จะติดเตือนชั่วโมงเต็มรูปที่13การตั้งค่าชั่วโมงใช้งานสูงสุดและการรีเซ็ตค่าชั่วโมงตารางทดสอบการทำงานการทดสอบ I0 เปิดหลอดไฟ I1 ปิดหลอดไฟทำงาน I2 เปิดหลอดไฟทำงาน I3 รีเซ็ตชั่วโมงหลอดไฟทำงาน I4 ตรวจจับหลอดไฟทำงาน Q0 หลอดไฟทำงาน Q1 หลอดไฟทำงาน Q2 หลอดไฟทำงานQ3 หลอดไฟจะเตือนชั่วโมงเต็มทำงาน Q4 หลอดไฟเตือนไฟตกทำงาน Q5 หลอดไฟเตือนหลอดไฟขาดทำงานผลการทดสอบเมื่อ I0 เอาท์พุตที่ได้คือ Q0 Q1 Q2 จะทำได้เหมือนกดสวิตช์ I1 เอาท์พุตที่ได้คือQ0 Q1 Q2 หยุดทำงานเมื่อกดสวิตช์ I2 เอาท์พุตที่ได้คือ Q0 Q1 Q2 ทำงานเมื่อกดสวิตช์ I3 เอาท์พุตที่ได้คือ Q3 หยุดทำงานเมื่อกดสวิตช์ I4 เอาท์พุตที่ได้คือ Q5 ทำงานเมื่อไฟตก IA เอาท์พุตที่ได้คือ Q0Q2 Q1 ทำงานเมื่อแสงสว่างลดลง IB เอาท์พุตที่ได้คือ Q4 ทำงานสรุปผลการทดลองจากการทดสอบเครื่องสามารถเปิดปิดไฟได้โดยให้คนเปิดปิดและสามารถเปิดปิดอัตโนมัติโดยใช้ LDR ตรวจจับแสงและสามารถเปิดปิดโดยตั้งเวลาในการเปิดปิดได้เมื่อทำการกดสวิตช์ I0 และ I2 หลอดไฟ Q0 Q1 และ Q2 ก็จะติดเมื่อค่า IA ลดลงตามที่กำหนด Q0 Q1 Q2 ก็จะติด
และถ้าค่าการกดสวิตช์ I1 หลอดไฟ Q0 Q1 Q2 ก็จะดับเมื่อกด I3 หลอดไฟ Q3 ก็จะดับเมื่อกด I4 หลอดไฟ Q5 ก็จะทำงานเมื่อ IB มีค่าลดลงตามที่กำหนดไว้ Q4 ก็จะทำงานอภิปรายนายรณภูมิพรหมปัญญาเสนอว่าการวาดรูปแบบจำลองควรจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นายพิรามมากมีเสนอว่าแนะว่าควรตัดแผ่นไม้อัดให้มีความพอดีมากกว่านี้นายนศักดิ์รอบเมืองเสนอแนะว่าให้เจาะรูใส่อุปกรณ์ให้ตรงช่องมากกว่านี้กิจกรรมประกาศแบบจำลองนี้สามารถประสบความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้ความแนะนำในการทำโครงงานนี้ด้วยดีมาตลอดจากอาจารย์ประจำวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์อาจารย์กำธรเรือนฝ่ายกาศและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการใช้ทำโครงงานและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์กำธรเรือนไฟกาศที่ได้ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง PLC ออมรอนในห้องแล็บในการทดสอบการใช้งานแบบจำลองประวัติผู้จัดทำภาคผนวกครับรูปด้านหน้าแบบจำลองเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศด้านหลังแบบจำลองเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศโปรแกรมเครื่องเปิดปิดไฟในสวนดอกเบญจมาศโปรแกรมเลดเดอร์ไดอะแกรมElectric Circuit Diagram